้าตรงไหนคะกดตะกร้าตรงไหนครับกดตะกร้าได้เลยค่ะในช็อปได้เลยที่มาที่ช็อปก็ได้จะได้แบบเลือกดูคอลเลคชันอื่นด้วยแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ใน Facebook เขาก็มีค่ะมาเรื่องเราเนาะเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องงานชาลีก่อนหลังจากที่เราบอกว่าสาเหตุเกือบจะได้คบกันอะไรเงี้ยก็ว้าวนะแต่เขาตกใจนะอะไรอะไรเรื่องแต่งชาลีอ๋อใช่เรามาขอแฟนฉันฉันก็นึกไม่ถึงว่าฉันจะได้คบกับใครลืมคุณแม็กคุณแม็กครับคุณแม็กใช่ไหมคะก็จริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยดูลามินก็งงเหมือนกันว่าวันนั้นแบบคุณถามได้ยังไงใครให้แหล่งข่าวนี้หนูยังไม่ได้สัมภาษณ์คนให้แหล่งข่าวเลยแต่ก็มีการทักไปหาแน็กเหมือนกันหลังจากที่เห็นการพาดหัวข่าวแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวแน็กจะตกกระจายว่าแบบเรื่องมันผ่านมาเป็น20 ปีแล้วย้อนกลับไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ป๊อปปี้เลิฟตอนนั้นให้ย้อนหนูก็นึกนานเหมือนกันพี่เอาจริงๆว่าเหมือนหนูอยู่น้องป .4 แน็กอยู่ป .5 ค่ะแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันอันนี้มาสารสัมพันธ์ที่โรงเรียนข้างบ้านที่โรงเรียนค่ะเดี๋ยวนะเข้ามาปัจจุบันนี้มันยาวนานจนพี่ต้องไปถามถึงอดีตแล้วเนาะใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคือมันเป็นเรื่องแบบเด็กเด็กกีก็เลยอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นหนูก็เคยไปแคสหนักที่แม็กเล่นเหมือนกันใช่แต่หนูแบบเป็นสาวตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เป็นแฟนกันมันเลยไม่เป็นแฟนกันแม็กว่าไงบ้างหลังจากที่เราทักไปแม็กก็ทักมาแบบว่าเอ้ยเห็นแล้วแบบเป็นยังไงสบายดีไหมพวกเราโตกันขึ้นเยอะแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตกใจไม่ได้ตกใจในตอนนั้นเขาดูเลี้ยงสัตว์ยังหรือว่ายังเลี้ยงแล้วค่ะเขาคือเป็นแต่ตอนนั้นเลยเป็นแต่ตอนนั้นเลยเลี้ยงหนูท่อเลี้ยงอะไรซึ่งก็ใกล้เคียงกับน้องชายเราอยู่แล้วเขาไม่เลี้ยงอะไรประหลาดกว่าน้องเราแต่ตอนนั้นเพราะเขาตกใจกับแม่ใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบจำไม่ได้เลยว่าแบบแม่หายไปกับแม่ตอนไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่ารีเวิร์สภาพตอนเด่นๆก็คือตอนไปดูหนังแล้วคุณแม่ไปด้วยค่ะมีรีวิวล่าสุดเมื่อไหร่โอ้ไม่ได้เจอกันกับแดกแบบไม่ได้เจอกันเลยอ่ะนานมากเป็น10ปีอะค่ะที่ไม่ได้เจอแต่ว่าก็มีทักแบบคุยกันอยู่บ้างถามไทยกันบ้างว่าเป็นยังไงทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเป็นเพื่อนสมัยเด็กอะจำได้ไหมตอนนั้นไปดูเรื่องอะไรอะจำไม่ได้ไม่ได้ไปดูแฟนฉันไม่ได้ไปดูแฟนฉันคุณชูหนึ่งชูหนึ่งมินยังไม่เกิดเลยม.6 ครับ 2 ครับ ครูบาลีเขารู้ก่อนไม่เกิดไม่ได้ครับแล้วเรียกตอนที่ดูตอนนั้นวันนั้นนะครับแบบมันคือจำไม่ได้ที่มาจากความคอนเทนต์ไอ้ที่มาผ่านการนั่งนี่แม่นั่งตรงไหนแล้วหนูจำไม่ได้เลยว่าแบบอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่แบบมันถ้าให้นึกไม่ได้ก็เหมือนแบบไปกัน3คนเลยอย่างเงี้ยเหมือนแม่ก็เป็นห่วงด้วยค่ะที่เราก็ยังเด็กแล้วก็สมัยนั้นเราก็เริ่มแบบว่ามีการถ่ายโฆษณาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เหมือนกำกึ่งว่าจะได้เล่นหรือยังไม่ได้เล่นคือรู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นหนักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โหดังเรียงบ้างแล้วถ้าเราไม่ได้มาร่วมงานกับทีมมันจะมีความเคลื่อนไหวมันจะมีความประหลาดใจไหมไม่ลืมไปแล้วเลยแล้วหนูก็แบบช็อกเหมือนกันที่วันนั้นเขาถามหนูก็มีตันไปนะหนูว่าใช่เหมือนเคยแบบคุยกันแป๊บนึงแป๊บเดียวเราก็ลืมไปหมดเลยลืมไปแล้วเพราะว่าไม่ได้คบกันนะคะแค่แบบเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่ทันได้ยังไงดีเขาก็คิวแอบเบิ้มกันไปแต่ว่ายังไม่ได้คบกันแล้วก็เหมือนหายจากกันไปได้ยังไงก็ไม่รู้ไปถามแน็กดูเหมือนแน็กจะจำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงเรื่องปอดฉีกอ๋ออุ้ยมันเป็นเหตุการณ์ยังไงที่ตกใจกับการพลาดหัวแล้วกับสิ่งที่เราเล่าคือเหมือนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพี่ผ่านไปบวชแล้วเขาก็อินในมากแล้วเขาเห็นพี่เต๋อเขาบอกว่าเหมือนเห็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอินทางธรรมะสุดๆรู้สึกว่าเหมือนแบบคือเขาครอบครัวใหญ่ทำธุรกิจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ารำคาญจิตรำคาญใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คือหายไปเลยพอสื่อออกมาเขาก็คือหายจากหมู่บ้านไปเลยค่ะช่วงนั้นก็เหมือนห่างกันไปประมาณ4 เดือนอันนี้คือหลังจากสื่อแล้วหลังจากที่เขาสื่อช่วงเวลา4 เดือนบอกอะไรเราไม่เลยในช่วงเวลา4 เดือนนั้นคือเราถามตัวเองเราก็ตกใจเหมือนแบบฉันทำอะไรผิดแล้วก็มาทบทวนกับตัวเองแล้วก็มีการคุยกับ
พี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเขาก็ยังบังคับให้พี่น้องทำประชาวันเย็นนอนเร็วๆออกมาก็ใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนยังติดอยู่กับความสบายใจตรงนั้นแต่พอเขาได้กลับมาทำงานกลับมาอยู่ทางโลกเขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นแบบนี้อันนั้นในพักผมมีอย่างนี้กับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราผิดหรือว่าเราก็ถามเพราะว่าตอนเขาบวชอ่ะมินก็ไม่ได้ไปงานบวชเขาด้วยเพราะว่าช่วงนั้นมินถ่ายละครเยอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกหรือเขาโกรธที่เราไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมาพออยู่ไปด้วยแบบก็เขาก็ค่อยๆกลับคืนมาแต่ต้องให้เวลาเขาเราก็ไม่ได้เร่งรีบแต่ก็คิดว่าเออถ้าเราไม่ใช่ต่อกันมันก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้แบบว่าแบบเลิกเลยเพราะมันไม่มีการบอกเลิกหรือไม่มีการคุยกันหรือเคลียร์กันอะไรแต่มีคำแบบหรือว่าเทหรืออย่างไรมีถามเองด้วยหรือว่ามันเป็นการเลิกแบบไม่บอกความไม่บอกการบอกเลิกก็ยังได้คุยกับที่บ้านเขาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ตู่ก็ยกกองไปถ่ายก็คือค่อยๆไปละลายพฤติกรรมเขาว่าเออเรากลับมาอยู่โลกมนุษย์เราเด้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สิ่งที่ทำให้เราปวดก็คือเราคิดมากคือมันเหมือนพอเราเครียดเรากินไม่ลงมันก็เลยทำให้เราผอมลงพอเราผอมลงตัวมินเป็นคนช่วงตัวยาวมันก็ยืดก็เกิดการที่ปอดยืดตามตัวไม่หวัดไม่ไหวผอมเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวยืดก็เลยเกิดการฉีกแต่ว่าฉีกไม่เยอะประมาณ 5% อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอาการเป็นไงคะมินอาการปวดฉีกใครบ้างเจ็บค่ะหายใจก็เจ็บหัวเราะก็ไม่ได้คุยกับใครเยอะก็แรงขึ้นก็ไม่ได้ใช่แล้วก็เลยแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกกับเพิ่งมารู้ด้วยว่าทุกวันนี้พอเขาเห็นข่าวถึงว่าตอนนั้นเขาคิดว่ามีน้ำสำออยหรือเปล่าเดี๋ยวเขาสนใจทำการแสดงใช่ที่เพิ่งมารู้ตอนนี้ไม่บอกว่าแหนแล้วพอตอนนั้นคืออาการแล้วมันเป็นยังไงรักษาวิธีการเยียวยาเป็นยังไงรักษาอะไรไม่ได้ไม่มียาที่กินแล้วหายก็คือปล่อยให้ร่างกายสมานเองเพราะเราไม่ได้ฉีดถึงขั้นต้องเย็บแต่ว่าให้ร่างกายค่อยๆฮิวตัวเองแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เราแบบไปดำน้ำไม่ได้คุณหมอก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมอะไรที่ผัดผมเยอะคือมันกดใช่ไหมกดใช่ก็เป็นอันตรายก็เลยไม่เป็นไรแต่ว่าหมายความว่าบอดี้นี้คือปอดคือเซนซิทีฟมากใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือต้องงดรับละครบูไปแบบปีนึงคือช่วงนั้นพอแบบหายก็คือเหมือนร่างกายมันต้องค่อยๆคิวตัวเองมันไม่ได้มียารักษาอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้แค่แบบตัวช่วยหายใจเฉยๆคือไปตรวจก็ยังไม่ได้ 100% ว่าแบบไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นปกติได้แต่ก็คือให้เฝ้าระวังเอาไว้ว่ามันอาจจะเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดการแล้วมันก็ต้องสมัครดูตัวมันเองใช่แล้วพอถ้ามันครบ4เดือนแล้วเราได้คุยได้เคลียร์ใจไหมก็ได้คุยเขาก็คือแบบไม่มีอะไรก็คือถ้าบวชอีกก็กินอยากจะบวชอีกถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชอีกก็แบบกลัวไหมเราจะหายไม่กี่เดือนนะเรากลัวไหมตรงเนี้ยหนูก็แบบว่า12ปีแล้วเนาะถ้าบวชอีกทีคืออาจจะบวชตลอดชีวิตไปเลยก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรจะเกิดก็เกิดก็ปล่อยให้เป็นไปตามปกติของชีวิตนะคะก็ไม่ได้แบบไปห้ามเขาแต่ก็คือแบบแซวเล่นๆว่าถ้ามาทิ้งฉันตอน12ปีเนี่ยนะบทนั้นซ่าให้เขารู้แล้วว่าเราเป็นจริงอย่างเงี้ยเขาแบบมีปลอบใจเราไหมหรือว่ามีของขวัญไหมไม่มีของขวัญแต่ว่าตอนนั้นคุณพ่อเขาก็น่ารักแบบดูแลค่ารักษาให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็รู้เป็นเพราะอะไรที่บ้านเขาน่ารักมากๆค่ะแต่คือพี่ผ่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นจริงเป็นหนักก็คิดว่าเราอุ้ยแบบเป็นจริงหรือเปล่านะเราผิดใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกผิดไปตอนนี้เขาอะแบบเฮ้ยเขาก็รู้สึกแบบว่าอ้าวก็หลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าเป็นจริงๆเขาก็ดูแลว่าแบบทำอะไรก็ระมัดระวังหน่อยอะไรเงี้ยก็พาไปหาหมอทุกปีออกค่าตรวจสุขภาพให้ตลอดอันนี้คือเป็นของขวัญเลยเหรอเป็นของขวัญซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพให้ทุกปีค่ะถ้ารู้แบบว่าจริงๆเป็นสาเหตุของเพราะเขาเลยทำให้เราแบบคือมินก็ไม่อยากจะไปโทษเขามินก็ว่ามันก็เป็นที่ตัวเราร่างกายเราคือปกติผู้หญิงคนอื่นผอมก็อาจจะไม่ได้ปอดฉีกแบบเราก็ได้มันอยู่ที่ร่างกายของเราเองมากกว่าอันนี้มันคือเหมือนเป็นการพิสูจน์รักแท้มาเพราะฉันรักเธอจริงโอ้ฉีกตอนแล้วยิ่งแบบที่เขาพิสูจน์เนี่ยมินว่ามันก็เหมือนก็เป็นเรื่องของชีวิตปกติมินก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์หรืออะไรก็คิดว่าเท่าณเวลาวันนั้นมินรอไม่ได้ก็อาจจะไปต่อกับคนอื่นแต่มินก็คิดว่าแบบเราก็ไม่ได้ยัง
ไม่ได้เจอใครหรืออะไรเขาก็ไม่ได้คอมมิตเมนต์อะไรกับกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านี่ก็คือเนี่ยแหละผู้แท้ฉันแหละยังไม่รู้แต่ก็เลยคือขอแต่งงานเออค่ะแล้วที่ถามจริงคำว่า12ปีมันกดดันหรือมาดาวเนี่ยที่ต้องถามไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันตัวเองเพราะอย่างที่มิ้นบอกว่ามิ้นไม่ควรใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆเป็นยังไงก็เป็นไม่ได้ไปคาดหวังหรืออะไรก็คิดว่าถ้าวันนี้เรามีความพร้อมเราก็ไปเองแหละเออแต่ว่าทุกคนก็ถามก็เข้าใจเป็นเรื่องปกติที่ก็คบกันมายาวนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หลักการใช้ชีวิตของเราทั้งคู่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของแต่คำตอบผมมีชิวกับตอนปีที่7ปีที่8แล้ววันเนี้ยใช่เพราะว่ามันเหมือนเราก็เริ่มเห็นวัฏจักรชีวิตของหลายๆอย่างมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปเคร่งเครียดหรือไม่ได้รีบถ้าวันหนึ่งพอก็พร้อมค่ะแอบว่าถามเยอะมากค่ะถามทุกคนแหละถามเยอะมากใช่ไหมล่ะเจอทุกครั้งที่พี่ก็จะแบบว่าหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาก็ถามค่ะถามเยอะแต่ก็เราก็บอกว่าก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าแต่ว่าคุณว่าเรามาแน่เพราะว่าเราเป็นลูกหลานของคุณป่าคุณป่าดูแลคือคุยกับคุณป่ามากกว่าคุยกับคุณป่าหรือเปล่าก็อาจจะเป็นอย่างนี้วันนี้เพราะว่าตอนนี้ 90% ที่คุณป่าอยู่เขาใหญ่หนูก็เริ่มจะแบบมีอะไรก็คือคุณพ่อเขาจะโทรมานู่นนี่นั่นมากกว่าคือพี่ป่าก็คือไม่รู้ว่าคุยกับสัตว์แล้วสบายใจกว่าคุยกับหรอก็วันทุ่งนี้ก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราคุยภาษากันก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาคุยกันวันนี้ก็แบบน้อยลงเพราะมันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยแล้วคือมันคุยมาหมดทุกเรื่องแล้วใช่แล้วบวกกับ 90% เขาอยู่เขาใหญ่ทุกวันนี้คือเราต้องไปโน่นเขาลงมาน้อยมากไม่น้อยใจเนาะไม่น้อยใจเลยใช่ใช่ก็เหมือนกับว่าโอเคทุกคนก็มีโฟกัสเรื่องงานอย่างที่มิ้นบอกว่าเราก็โฟกัสงานเราเขาก็ของเขาใช่เธอถ่ายรูปฝากกดหน่อยจะกดไปโทรศัพท์เลยก็อย่าไปได้มิ้นมิ้นค่ะแต่ก็มีเรื่องอันสองไม่หรอกแป๊บนานถ่ายรูปฝากกดไปเลยมิ้นค่ะอันนี้นะขอบคุณค่ะเนี่ยต้องนั่นแหละที่เขาเลื่อนๆน่ะไปลงเขาได้ยังไงไม่บอกเขาไม่ได้ลงไปที่เพิร์ลแกมค่ะขอบคุณนะคะ